ดีค่ะพบกับดิฉันนางสาวประวินาราชแสงและรายการอดินกินธรรมของทางมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยวิทยาเขตอีสานจังหวัดขอนแก่นรายการที่นำเสนอคติธรรมธรรมะดีๆในการดำรงชีวิตรวมไปถึงกิจกรรมดีๆทางการศึกษาและร่วมกันสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไปด้วยกันค่ะในช่วงแรกคุณผู้ชมจะได้รับชมช่วงสารธรรมนำชีวิตวันนี้ท่านพระอาจารย์จะนำธรรมะในเรื่องใดมาฝากคุณผู้ชมนั้นไปติดตามรับชมพร้อมกันได้แล้วค่ะน้อมไหวพระมหาเถระเจริญพรออกตนนิยมท่านทั้งหลายที่กำลังติดตามรับชมมาฟังรายการอยู่ในขณะนี้มื้อนี้อาตมาภาพได้นำเสนอสารธรรมธรรมะเพื่อให้พุทธศาสนิกชนทุกคนทุกท่านได้นำไปพิจารณาให้เกิดสารธรรมให้เกิดธรรมะให้เกิดสาระในการปฏิบัติกิจของตนในแต่ละวันสารธรรมที่ขณะพ่อแม่ครูบาอาจารย์นำเสนอเป็นสารธรรมที่ก่อเกิดคุณงามความดีก่อเกิดบารมีก่อเกิดบุญท่านทั้งหลายจงได้ฟังโดยความตั้งใจปราดได้กล่าวไว้ว่าการฟังด้วยความตั้งใจเป็นสิ่งที่ประเสริฐสุสุดสังลปเตปัญญังฟังด้วยดีย่อมมีปัญญานอกจากฟังด้วยดีแล้วเมื่อจะให้เกิดปัญญาต่อไปนั่นก็คือการพินิจพิจารณาการใส่จิตเข้าไปไต่ตองหาเหตุหาผลเพื่อจะนำไปปรับปรุงแก้ไขในการปฏิบัติกิจประจำวันเมื่อพินิจพิจารณาแล้วเฮาท่านทั้งหลายก็นำเอาสิ่งที่มันดีสิ่งที่เป็นประโยชน์ไปเจริญภาวนาคือเหตุให้มันดีขึ้นเรื่อยๆปัญญามันก็จะตามมาอันนี้คือที่จะเหตุให้สาระต่างๆที่เฮาได้รับฟังเกิดประโยชน์ต่อตนเองและต่อบุคคลที่อยู่อ้อมข้างที่จะนำไปเสนออัตมภาพมีสาระธรรมอยากนำเสนอมื้อนี้ก็คือในเรื่องของการสร้างความดีปราดสอนไว้ว่าเฮาท่านทั้งหลายเกิดมาเพื่อเก็บเกี่ยวคุณงามความดีเพื่อเก็บเกี่ยวเอาบารมีเอาบุญกุศลคําว่าเก็บเกี่ยวในที่นี้ญาติโยมก็จะเข้าใจดีผู้ที่เฮ็ดการเกษตรก็ดีผู้ที่เคยผ่านชีวิตความเป็นชาวนามากก็ดีเก็บเกี่ยวเอาบารมีในที่นี้ก็คือส่วนใดที่มันเป็นบุญส่วนใดที่มันเป็นกุศลส่วนใดที่มันเป็นคุณงามความดีส่วนใดที่มันก่อเกิดความเป็นบารมีส่วนใดที่มันก่อเกิดความดีความสามัคคีหาแพ่งแมงปันซึ่งกันและกันให้พากันเก็บเอาเฮาท่านทั้งหลายเก็บเกี่ยวบารมีได้เรื่อยๆและบ่ควรประมาทว่าคุณงามความดีบารมีบุญกุศลนั้นหน่อยหรือหลายก็บ่ควรประมาทพระพุทธองค์ได้กล่าวไว้ว่าเฮาเทน้ำลงดินแม่นแต่น้อยเดียวในน้ำนั้นมีเขาหรือว่ามีสารอาหารแต่เฮาอธิษฐานจิตให้หมดตัวแดงแม่งตัวน้อยได้กินนั่นก็ถือว่าเป็นบุญผู้อื่น2ปราดเพิ่นสอนต่อไปว่าเฮาท่านทั้งหลายบ่มีหน้าที่จะไปเก็บเกี่ยวเอาสารเคมีจากไผคำว่าสารเคมีในที่นี้เป็นภาษาสมัยใหม่แต่ก่อนเพิ่นก็ใช้คำว่าบ่มีหน้าที่จะไปเก็บเกี่ยวเอาบาปจากไผแต่คนสมัยใหม่นี่เพื่อจะให้เกิดความเข้าใจต้องใช้คำว่าสารเคมีคำว่าสารเคมีนี่เข้าใจชะแจ้งเลยว่ามันเป็นผิดจากสารเคมีผิดจากสารกัมมันตภาพรังสีบ่ว่าจะเป็นเข้าใจเห็นข่าวโรงงานระเบิดก็ดีหรือว่าเคมีที่นายทุนเหตุด้วยการเอารัดเอาเปรียบแต่บ่มีความปลอดภัยกูมื้อนี้มีเคมีหลายอย่างแต่เคมีในที่นี้ที่ปราดเน้นสอนเข้าไปภายในนั่นก็คือเฮาบ่มีหน้าที่จะไปเก็บเกี่ยวเอาความโลภจากไผบ่มีหน้าที่จะไปเก็บเอาความหลงจากไผบ่มีหน้าที่ที่จะแสดงความโมโหโทโสใส่บุคคลหนึ่งบุคคลใดนี่คือสารเคมีที่เพิ่น
สอนที่เพิ่นมีความปรารถนาดีอยากให้เฮาท่านทั้งหลายอัตมภาพฝากสารธรรมคำที่เป็นกุศลที่ปราดได้แสดงไว้ก็คือเฮาท่านทั้งหลายเกิดมาเพื่อเก็บเกี่ยวคุณนำความดีเก็บเกี่ยวบารมีเก็บเกี่ยวกุศลสิ่งที่มันเป็นบุญเฮาบ่มีหน้าที่จะไปเก็บเกี่ยวเอาสารเคมีจากผู้หนึ่งผู้ใดจากบุคคลหนึ่งบุคคลใดคันเฮาเข้าใจจังซี่แล้วบ้านเมืองพุทธศาสนาการอยู่ร่วมกันออกตนนิยมบ่ว่าจะต่างชาติศาสนาก็ดีและสิ่งหนึ่งที่ปราดนิ่นอยู่เสมอนั่นก็คือบาปบุญมันบ่มีชาติบ่มีศาสนาบาปบ่มีชาติบุญก็บ่มีชาติเฮาเฮ็ดความชั่วอยู่หม่องไหนไปอยู่จุดไหนสถานที่ใดความชั่วนั่นก็ตามเฮาเสมอเฮาเฮ็ดความดีอยู่จุดไหนความดีนั่นก็ตามเฮาเสมอเพิ่นจึงบอกว่าความดีบ่มีชาติความดีบ่มีศาสนาความดีเป็นสากลถ้าทุกคนเข้าใจดีบาปบ่มีชาติบาปบ่มีศาสนาผู้ใดเฮ็ดบาปก็ยอมได้รับผลของบาปที่ตนเองได้กระทําตามภาษาพระเพิ่นจึงบอกว่าสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นแดนเกิดมีกรรมเป็นพวกพ้องพี่น้องเผ่าพันธุ์เฮ็ดจังใดเฮาก็ได้จังซั่นฝากไว้เป็นสารธรรมในการนําไปปฏิบัติในกิจประจําวันของแต่ละคนแต่ละท่านช่วงนี้พบกับช่วง MBU ISD on Tour พบกับอาจารย์จำนงนามาวันนี้ท่านอาจารย์จะพาคุณผู้ชมไปเยี่ยมชมกิจกรรมดีๆของทางโรงเรียนในจังหวัดขอนแก่นวันนี้จะเป็นกิจกรรมใดของทางโรงเรียนใดนั้นไปติดตามรับชมพร้อมกันได้แล้วค่ะMBU ISD on Tourอันนี้เป็นบ่อปลานะครับปล่อยไปแล้วหลายหมื่นตัวนะครับโอ้นะครับจับขายบ้างหรือไม่ก็ประชาสัมพันธ์ครับเรียกลงแห่ครับปีละครั้งนึกถึงโรงเรียนเราน้องพองก็ต้องนึกถึงปลาแหละครับครับไปนี่คือเป็นข้าวโรงเรียนครับโอ้โหกำลังเนื้อที่ประมาณเกือบ4ไร่อันนี้นาปีถ้านาปังก็คือทําช่วงแล้งนี่ก็จะเป็นปังอีกข้าวเจ้าปังด้วยได้ด้วยเพราะว่าเราก็อาศัยน้ําตัวนี้เอาสูบเข้ามานะเพราะว่าน้ําเราไม่ขาดเอาเด็กนี่แหละลงแข่งครับคน100คนนี่ถือเคี้ยว100อันนี่ใช้เวลาไม่นานตอนนี้เรามาอยู่ที่สนามบาสเกตบอลใช่มั้ยครับเนี่ยครับสนามบาสเกตบอลครับถัดไปคือสนามฟุตบอลใช่มั้ยครับเอ้าครับผมไม่ใช่ครับแต่ตอนนี้เป็นแปลงข้าวโพดครับโอ๊ยทําไมสนามฟุตบอลหญ้าสูงจังเลยครับอาจารย์โอ้ปัญหาน้ําท่วมครับอ๋อครับน้ำท่วมแล้วก็ถ้าไม่ท่วมนี่สนามบอลของเราเนี่ยมันลุ่มน้ำจะขังหมายความว่ามันติดแม่น้ำมันติดแม่น้ำมันอยู่ต่ำน้ำจากข้างบนก่อนจะไหลมาอยู่ตรงนี้นะครับเพื่อที่จะรอเพราะว่ามันมีคูที่อบต.เขาสร้างไว้เพื่อรอระบายครับให้ไหลลงแม่น้ำพองถ้าระบายไม่ทันก็จะขังอยู่ตรงนี้เด็กก็เล่นไม่ได้ก็เลยเป็นมันสนามฟุตบอลก็ไม่ได้ใช้ประโยชน์ก็ไม่เกือบไม่ได้ใช้ประโยชน์ครับนะครับเพราะนั้นถ้าเราไม่ทำนี้ก็ตัดหญ้าฉีดหญ้าก็มีค่าใช้จ่ายตอนนี้เลยกลายเป็นสวนข้าวโพดครับไปดูกันครับข้าวโพดครับไปดูกันครับป๊าดขออุทานคือกว้างมากคือสนามฟุตบอลนี่ว่า1สนามแล้วอันหนึ่งสนามมี2สนามนี่อีกโอ้โหพื้นที่คุณครูโน้นอีกครับตัวนี้มันปลูกยังไงบ้างครับเป็นยังไงบ้างครับเนี่ยอันนี้เป็นข้าวโพดม่วงแต้มเหนียวม่วงแต้มฮะนะครับอาจจะปลูกทิ้งระยะกันสักหน่อยหมายความว่าแปลงนี้ปลูกก่อนแล้วก็ทิ้งระยะไว้ครับแปลงนี้ปลูกก่อนเขา2สัปดาห์ครับหลังจากปลูกได้2อาทิตย์ก็จะมาปลูกแปลงนี้เพื่ออะไรครับอาจารย์เพื่อเวลาเก็บผลผลิตนี่มันจะได้ไม่ออกพร้อมกันอ๋อใช่มั้ยถ้าออกเยอะก็จะขายไม่ทันมีปัญหาเรื่องการจําหน่ายเพราะงั้นก็เลยต้องเว้นระยะในการปลูกนะครับแล้วทีนี้การปลูกนี่ก็มันก็ต้องใช้คนใช้แรงงานนะครับก็เลยไม่จําเป็นที่จะปลูกครั้งเดียวได้ก็ดีแบบนี้ก็คือมันจะเว้นระยะเราจะได้ขายผลผลิตทันเพราะว่าปลูกเที่ยวก่อนแล้วปลูกพร้อมกันมันขายไม่ทันอ๋อครับเพราะมันแก่ทุกวันนี่ล้นตลาดล้นตลาดทีนี้พอได้ประสบการณ์ก็เลยไอ้ดำๆนี่คือป้องกันหนูพอมันเริ่มนี่มันเฮาเอิ้นทอกนี่ครับพอมันจะติดฝักแล้วนี่หนูก็จะเข้าไปกินกันไว้เนาะก็กั้นมันมาเห็นตัวนี้ก็จะ1มันอาจจะเป็น
แสบตาเป็นมันๆอะไรพวกนี้อันนี้ก็เป็นภูมิปัญญาของชาวบ้านครับที่เขาไปซื้อนี่มาอันนี้คือร่วมกับชาวบ้านด้วยมาช่วยกันด้วยครับมาช่วยนะครับเป็นผู้ปกครองแล้วเนาะผู้ปกครองครับนะครับแล้วก็อันนี้ก็อีก2สัปดาห์ก็จะได้เริ่มเก็บฝักนะครับรวมๆแล้วกี่ไร่ครับนี่คุณครูก็ประมาณเกือบ8ไร่โอ้โหตีว่า8ไร่ครับเพราะสนามฟุตบอลก็ตีว่า4ไร่5ไร่นะครับแล้วตัวนี้อืมต้องเรียกว่าแปลงไม่ใช่สนามฟุตบอลเงินแสนเพราะว่าปล่อยไว้ก็น้ำขังเด็กก็ลงมาเล่นไม่ได้นะครับก็วัชพืชพวกไมยราพวกอะไรก็เยอะนะครับก็อันตรายในการลงมาเล่นของเด็กก็เลยผู้อำนวยการก็ลองตัวนี้ดูนะครับถ้าจะกลับไปใช้สนามฟุตบอลปีหน้าก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะมันก็ไม่ได้มีสิ่งปลูกสร้างอะไรนะครับก็ไถเกรดก็เหมือนเดิมก็จะเอาเงินพวกนี้แหละมาทำนะครับเงินที่ได้จากการขายเขาเรียกว่าพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสครับถ้าเราปล่อยไว้ก็ครับลุกลุกเฉยๆเนาะนะครับอาจารย์เราเดินโอ้โห8ไร่ เดินสุดไหมเนาะ เดี๋ยวเราเดินเยี่ยมชมบรรยากาศโรงเรียนครับครับครับด้วยลักษณะพื้นที่ของโรงเรียนครับคุณครูเราก็เห็นแม่น้ำเนาะมีนาข้าวมีอะไรที่ว่าน้ำท่วมนี่เราประสบปัญหายังไงบ้างครับถ้าเวลาปีไหนน้ำท่วมจริงๆโรงเรียนเราคือท่วมจริงๆนี่ก็คือท่วมเลยคือต้องก็ต้องหยุดเรียนแหละครับครับก็ประมาณนี่แหละถ้านี่จะเริ่มมีเขาแล้วนะถ้าฝนดีนี่สิงหากันยานี่จะท่วมอยู่ประมาณช่วงนี้นะครับปี60นี่ก็ท่วมปลายกันยาล่าสุดปี60นะครับล่าสุดตรงที่เรายืนนี่ก็ประมาณ30เซนโอ้นะครับตรงนี้นะอันนี้หน้าเสาธงหน้าเสาธงนี่ก็เกือบขอบแดงๆอ่ะเลยปิ่มๆไปครับนะครับอิฐบล็อก1ก้อนนี่25ถึง30เซนคือทางเข้าโรงเรียนนี่หมดสิทธิ์เลยหมดสิทธิ์เลยก็ต้องหยุดเพราะว่าเด็กเข้ามาก็อันตรายนอกจากน้ําแล้วก็จะมันเป็นป่าใช่มั้ยอาจจะมีงูพวกสัตว์มีพิษพวกนี้ที่มันจะออกมาเพราะงั้นก็ต้องหยุดให้นักเรียนนะครับในเรื่องของน้ําท่วมนะครับปี60นี่เป็นปีล่าสุดที่ท่วมครับนะครับปีนี้ก็คงจะไม่เลยหรอกเพราะว่าถึงช่วงนี้ฝนก็ยังไม่ส่งตัวเลยแต่ก็ไม่แน่นะครับโรงเรียนสีขาวของเรานี้เข้าร่วมโครงการสถานศึกษาปลอดยาเสพติดและใบมุกนะครับผมแล้วก็ได้รับรางวัลเหรียญทองนะครับเหรียญทองนะครับแล้วก็ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของเราก็ได้เหรียญเงินนะครับของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมวิภานะครับผมแล้วก็ได้หลายรางวัลเกี่ยวกับระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนงานกิจการนักเรียนนี้เราจะเน้นจุดนั้นนะครับและยิ่งสำคัญก็มีโครงการของมหาวิทยาลัยบัณฑิตเอเชียเข้ามานะครับยูซิคุนเมนเทอริงนะครับตรงนี้ก็เข้ามาเป็นพี่เลี้ยงครับพี่เลี้ยงในการขับเคลื่อนอย่างเช่นไม่มีครูภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นนี่เขาส่งนักศึกษาเข้ามาสอนเรียนท่านผู้ชมทุกท่านนะครับโรงเรียนน้ำพองจุดเด่นของเรียนน้ำพองก็คือในเรื่องของสภาพแวดล้อมนะครับสภาพแวดล้อมภูมิประเทศที่ค่อนข้างจะอุดมสมบูรณ์นะครับอุดมสมบูรณ์แล้วก็ร่มรื่นบรรยากาศร่มรื่นพื้นที่เป็นเกาะนะครับมีด้านหน้ามีแม่น้ำด้านหลังก็มีแม่น้ำเหมือนกันนะครับมีนาข้าวมีพืชไร่นะครับมีปลาโดยเฉพาะมีปลาถ้าท่านว่างนะครับก็มาเที่ยวชมมาตกปลานะครับมาดูบรรยากาศธรรมชาติครับมีอะไรก็ให้โรงเรียนลำน้ำพองช่วยเหลือก็ติดต่อประสานงานมาได้เลยนะครับครับขอบคุณครับและวันนี้ครับเราก็ได้เยี่ยมชมนะครับพื้นที่ต่างๆของโรงเรียนแล้วก็กิจกรรมที่โดดเด่นเรื่องของการเกษตรโดยมีคุณครูธวัชชัยกองเป้านะครับเป็นผู้นำเยี่ยมชมแล้วก็มีความน่าสนใจและโรงเรียนไหนที่มีบริบทคล้ายๆกันก็สามารถนำไปใช้ได้นะครับในเรื่องของการพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสนะอาจารย์เนาะเรื่องของน้ำท่วมอยู่ใกล้น้ำอย่างเงี้ยนะครับเราก็นำมาใช้ประโยชน์แรงหรือเปล่าครับผมพลิกตัวนี้นะครับวันนี้ต้องขอบคุณคุณครูเป็นอย่างมากนะครับนี่คือรายการ MUISC on Tour ของเราในช่วงนะครับที่พาทุกท่านมาเยี่ยมชมโรงเรียนนะครับขอบคุณโรงเรียนลำน้ำพองนะครับวันนี้สำหรับการมาให้เยี่ยมชมคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมรายการย้อนหลังและแนะนำติชมรายการมาได้ทางช่องทางเดียวกันนี้ครับวันนี้ผมและคุณครูธวัชชัยต้องขอลาคุณผู้ชมเพียงเท่านี้ครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีครับสวัสดีครับเ
MBU ISC on tour ช่วงนี้พบกับช่วงไขปัญหาพยาภาสิทธิ์พบกับพระครูธรรมาภิสมัยผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์วันนี้ท่านพระอาจารย์จะนำพยาในเรื่องใดมาฝากคุณผู้ชมไปติดตามรับชมพร้อมกันได้แล้วค่ะพากันจำศีลหาภาวนาไว้แน่ได้คุณพ่อคุณแม่ตักบาตรและหยาดน้ำรอถาพระเมตไตรขอเจริญพรบรรดาคณะญาติโยมสาธุชนทุกท่านที่กำลังติดตามรับชมรายการมื้อนี้กลับมาพบกับอาตมาพระครูธรรมาภิสมัยผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ซึ่งเป็นผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยวิทยาเขตอีสานจังหวัดขอนแก่นได้นำภาพพญามาฝากกับพ่อแม่พี่น้องอีกคือเก่าคือเดิมโดยที่บอกว่าภาคกันจำศีลหาภาวนาไว้แน่ด้วยคุณพ่อคุณแม่ตักบาตรและหยาดน้ำรอถาพระเมตไตรศีลหาเนี่ยเป็นกัลยาณธรรมของธรรมทั้งหลายทั้งปวงเป็นเบื้องต้นของธรรมทั้งหลายทั้งปวงเพราะฉะนั้นบรรดาคณะญาติโยมพุทธศาสนิกชนทุกท่านที่กำลังติดตามรับชมรายการใครก็ตามแต่เป็นคนที่มีศีลหาครบบริบูรณ์คนนั้นถือว่าเป็นคนที่มีความปกติของชีวิตแล้วความปกตินี่แหละคือทำให้คนเป็นมนุษย์มนุษย์เป็นผู้ที่มีจิตใจประเสริฐผู้มีจิตใจดีงามกันเฮาบ่ขาฟันลั่นแท่งกันบ่ทำลายบ่ทำลายกันชีวิตคนเฮาก็สิมีความสุขอาตมาก็เลยยกภาษิตอันนี้เป็นพญาบ้านเฮาเนี่ยพากันจำศีลหาภาวนาไว้เนี่ยให้คุณพ่อคุณแม่ตักบาตรและหยาดน้ำรอผ่านรอถาพระเมตไตรนอกจากนั้นพญาอีสานที่ร้องหลับกับสิ่งที่อาตมากล่าวกับมีคือกันเพิ่นบอกว่าศีลนั้นเป็นห่มกั้งขั้นยู่ใหญ่บังหัวท่านนั้นเป็นเสบียงไทยถงไอหาไว้แม่นสิไก่เหย้าเหยินภาวนาตักน้ำใส่ถึงสิไก่ปานใดกับบ่ย่านทิ้งบังได้ตื้มเต็มนี่ล่ะเป็นสิ่งที่ร้องหลับว่าศีลนั้นเป็นห่มกั้งขั้นยู่ใหญ่บังหัวหมายถึงถ้าผู้ใดมีศีลสิมีเครื่องป้องกันชีวิตบ่ให้ตกไปสู่ในอบายบ่ให้ตกไปสู่ในความบ่ดีบ่งามเพราะง่ายๆคือทางเขาสิไปเนี่ยก็คือทางดีก็เรื่องของทางดีกับทางบ่ดีมันมีอยู่2ทางเท่านั้นในชีวิตของคนเฮาคือว่าทางดีคือไปสวรรค์ทางบ่ดีคือไปนรกเพราะฉะนั้นบรรดาคณะญาติโยมพุทธศาสนิกชนทุกท่านที่ฟังมื้อนี้คงสิเข้าใจว่าศีลนั้นเป็นห่มกั้งขั้นยู่ใหญ่บังหัวก็คือเฮามีเครื่องป้องกันปกป้องเจ้าของบ่ให้ตกไปสู่ที่ชั่วที่เลวซ้ำนอกจากนั้นมีพระอาจารย์ครูบาอาจารย์เพิ่นกล่าวไว้ให้กันเด้ล่องหลับว่าศีลส่งทำให้สวยศีลส่งทำให้สูงศีลปรุงทำให้สวยศีลนำทำให้รวยศีลช่วยทำให้รอดเพราะฉะนั้นศีลส่งทำให้สูงเป็นคนมีจิตใจสูงเป็นคนที่งดงามศีลปรุงแต่งจิตใจแต่งกายเฮาให้กายงามให้วาจางามให้ใจงามศีลนำทำให้รวยถ้ามีศีลนำหน้าแล้วไปไสก็มีแต่ความร่ำรวยมีโภคสมบัติมีบริวารสมบัติศีลช่วยทำให้รอดศีลช่วยทำให้รอดเว้าง่ายๆเห็นบ่ในหลวงของเฮาเนี่ยเรือองค์สมเด็จพระสังฆราชของเฮาเนี่ยไปไสมาไสเพิ่นมีศีลงามเพิ่นมีจริยวัตรที่งดงามไปไสมีไสคนดูแลรักษาหับต้อนภาษาบ้านเฮาว่านั่นเลยคือศีลนำทำให้รวยศีลช่วยทำให้รอดไปไสก็มีแต่คุณงามความดีความเจริญงดงามสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นในสังคมปัจจุบันหรือว่าในสังคมชีวิตของผู้ใดก็ตามแต่ความงดงามเหล่านี้เกิดขึ้นกับได้ทุกคนถ้ามีศีลศีลส่งทำให้สูงศีลปรุงทำให้สวยศีลนำทำให้รวยศีลช่วยทำให้รอดนี่คือเรื่องของศีลแล้วล่อถาพระเมตไตรจังไดบ่ติว่าล่อถาพระเมตไตรก็คือว่ายุคต่อไปคือยุคของพระศรีอานภาษีอริยเมตไตรถ้าเฮาเฮ็ดคุณงามความดีเฮาสิได้ไปเกิดในยุคของภาษีอานได้ซินี่ยุคของภาษีอานคือยุคที่บ่มีคนทําความชั่วที่มีแต่คนเฮ็ดคุณงามความดีเป็นคือกันหมดมีแต่คนงามๆมีแต่คนหล่อๆสวยๆมีแต่คนแบบบุคลิกดีๆสิบ่มีการข่าฟันลั่นแท่งกันว่าซั่นเถาะ
ดังนั้นมื้อนี้พญาพระสิทธิ์ที่อาตมานํามาฝากก็คือพระกันจําศีลหาภาวนาไว้แน่เด้อคุณพ่อคุณแม่ตักบาตรและหยาดน้ําล่อถาพระเมตไตรขอเจริญพรช่วงนี้คือช่วงรอบรั้วมมร.วันนี้คุณผู้ชมจะได้รับชมกิจกรรมดีๆและศิลปะวัฒนธรรมของทางมหาวิทยาลัยมหามกุฏฏราชวิทยาลัยวิทยาเขตอีสานจังหวัดขอนแก่นวันนี้คุณผู้ชมจะได้รับชมกิจกรรมใดนั้นไปติดตามรับชมพร้อมกันได้แล้วค่ะในวันจันทร์ที่19สิงหาคมพุทธศักราช2562มหาวิทยาลัยมหามกุฏฏราชวิทยาลัยวิทยาเขตอีสานได้จัดโครงการสวดมนต์ประจำเดือนวิถีธรรมวิถีไทยสาธยายพุทธมนต์ประจำปีการศึกษา2562ณบริเวณหน้าอาคารศูนย์วิทยาบริการสิรินธรโดยโครงการในครั้งนี้ได้เริ่มขึ้นตั้งแต่วันที่6เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2562โดยคณะผู้บริหารและคณาจารย์ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการสวดมนต์ภาวนาเจริญสติอันก่อให้เกิดสมาธิเพื่อให้คณาจารย์เจ้าหน้าที่ตลอดจนนักศึกษาได้มีประสิทธิภาพในการทำงานและการศึกษาเพิ่มมากยิ่งขึ้นทั้งนี้ยังจะได้เรียนรู้หลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนาอีกด้วยโดยโครงการในครั้งนี้ได้กำหนดวันในการจัดกิจกรรม2วันในเดือนสิงหาคมคือวันที่6และวันที่19และอีก2วันในเดือนกันยายนคือวันที่11และวันที่24รวมทั้งสิ้น4วันซึ่งกิจกรรมจะเริ่มขึ้นในเวลา 16:30 ถึงเวลา 18:00 นโดยมีท่านพระครูสุธีจริวัฒน์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.รองอธิการบดีเป็นประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและนำสวดมนต์นั่งสมาธิแผ่เมตตาหลังจากนั้นท่านประธานในพิธีจะแสดงพระธรรมเทศนาให้ข้อคิดคติธรรมแก่คณาจารย์และนักศึกษาได้นำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันอีกด้วยท่านใดที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมกับทางมหาวิทยาลัยสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ค่ะชื่อนางสาวพงกมลอมมูลนะคะเป็นนักศึกษาอยู่คณะศึกษาศาสตร์สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษชั้นปีที่4ค่ะรู้สึกมีความสุขค่ะแล้วก็สงบมีความรู้สึกทำให้จิตใจเราสงบมากขึ้นค่ะสวัสดีครับผมชื่อนายนวมินตราภูวาทเขียนนักศึกษาชั้นปีที่2คณะศึกษาศาสตร์สาขาการสอนภาษาอังกฤษวันนี้รู้สึกดีมากครับรู้สึกว่าทางเราจัดกิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระนี้ขึ้นนะครับเพื่อส่งเสริมกำลังกายกำลังใจให้กับน้องๆ นักศึกษาตลอดชั้นปีที่1จนถึงชั้นปีที่4นะครับเชิญชวน
บอกให้เพื่อนๆพี่ๆน้องๆมาสวดมนต์ประจำปีประจำเดือนกับทางมหาวิทยาลัยของเรานะครับถือว่าเป็นกิจกรรมที่สุดยอดก็คือ1ได้บุญ2รู้สึกสบายจิตสบายใจเราได้สวดมนต์ภาวนาและนั่งสมาธิจากกับทางมหาวิทยาลัยของเรามีพระอาจารย์นะครับท่านครูบาอาจารย์แล้วก็ร่วมๆกับนักศึกษาชั้นปีที่1จนถึงปีที่4ครับผมและนี่คือทั้งหมดของรายการไอดินกินธรรมของทางมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยวิทยาเขตจังหวัดขอนแก่นหากคุณผู้ชมมีข้อติชมหรือข้อแนะนำรายการสามารถส่งมาได้ตามที่อยู่ที่ปรากฏด้านหน้านี้นะคะสำหรับวันนี้ดิฉันและรายการไอดินกินธรรมขอลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ